ต้อนรับค่ายใหม่ของพี่แบงค์ด้วยจีนี่เรคคอร์ดใช่ไหมครับเพิ่งมาอยู่เลยเพิ่งมาอยู่ครับศิลปินหน้าใหม่ศิลปินหน้าใหม่แต่เข้าไปจีนี่เรคคอร์ดแตกต่างมั้ยก็อยู่บนตึกเดิมถูกป่ะทีมงานก็หน้าตาเดิมอะไรเงี้ยแบงค์เป็นนักศิลปินใหม่ศิลปินใหม่ครับกับค่ายใหม่ครับแค่ย้ายไปอยู่จีนี่เรคคอร์ดเป็นศิลปินใหม่แล้วรีเฟรชตัวเองใหม่แต่คราวนี้เปลี่ยนแนวเลยจากเราเคยชินกับคุณแบงค์ที่ร้องแบบล็อกอะไรหน่อยตอนนี้มาบัลลาดเพราะจริงเพลงช้ามันเป็นสิ่งที่ผมถนัด R&B กับบัลลาดอยู่แล้วฉะนั้นพอหนังเรื่องเพียงความทรงจำเนี่ยครับมันนี่คือหนึ่งในเพลงสามเพลงนั้นที่ประกอบด้วยกันที่ต้องไปถ่ายญี่ปุ่นมากใช่ครับที่ไปถ่ายมาสิบกว่าวันใช่ครับอ๋อคือหมายถึงพี่แบงค์ก็เลยบอกว่าถ้าใครได้ดูเขาจะมีวันที่ให้แฟนคลับไปดูก่อนไปมาแล้วใช่ไปมาแล้วผ่านแล้วแต่ถ้าใครดูใน YouTube เนี่ยตอนนี้มี YouTube แล้ว YouTube แหละก็คือในนั้นจะมีเพลง3เพลงด้วยกันใช่เป็นประกอบอยู่ในนั้นก็จะตอนนี้ก็จะตัดต่อเสร็จหมดแล้วนะฮะปล่อยไปแล้วนะครับผมเสิร์ชดูได้เลยครับเสิร์ชดูได้เลยครับต้องยอมรับอยู่วงแคสอยู่คู่กับวงการบันเทิงมา20กว่าปีครับ22ปีเริ่มจากตรงนั้นเนาะเริ่มจากฮอตเวฟเหมือนกันป่ะฮอตเวฟมี10กว่าปีใช่ใช่ป่ะตัวเองเริ่มจากใช่ครับใช่นักเรียนขาสั้นเนาะก็ประกวดเสร็จปุ๊บก็มาวิ่งเล่นอยู่บนตึกตั้งแต่อายุ16 17อะไรเงี้ยก็ได้ออกเทปอายุ20 4ปีเก็บตัวหลังจากนั้นปุ๊บก็ยาวมาเลยครับเป็นแบงค์วงแคสครับจนวันนึงแคสประกาศยุบวงครับอะไรเกิดขึ้นนะตอนนั้นผมว่าทุกคนมันโตขึ้นด้วยแล้วก็หลายๆคนมีกิจวัตรที่ไม่เหมือนกันครับแล้วก็มีกิจวัตรที่ไม่เท่ากันฉะนั้นก็พอโควิดปุ๊บเนี่ยทุกคนมันเริ่มถ่างออกไปเรื่อยๆฮะอย่างผมก็ไปเลี้ยงต้นไม้พี่สุ่มก็ไปปีดปั่นจักรยานเต็มที่ครับพี่พลเขาก็ไปทำค่ายเพลงมิวสิกมูฟเขาก็เต็มที่ครับบ็อกซ์บิฟสิงเขาเต็มที่ส่วนยักษ์ก็เขียนเพลงไปแล้วก็แยกกันไปคือก็พักกันก่อนจะกลับมารวมไหมคำถามยอดฮิตมากก็ไม่ทราบไม่ทราบอนาคตมันเกิดขึ้นได้เสมอแหละทุกอย่างนะน่าจะเข้าใจนะวันหนึ่งคือโควิดมันสอนอะไรให้เยอะมากบางทีเราอย่างเงี้ยวงแคสเราเห็นมีคอนเสิร์ตไม่เคยมีวันอย่างน้อยอยู่ที่ว่าจะหยุดเดือนไหนคือแบบไปเที่ยววันหนึ่งมันไม่ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วเองเนาะตื่นมาก็ต้องเตรียมไปออกกำลังกายทุกออกกำลังกายนู่นนี่นั่นแล้วมันเพิ่งมารู้จักตัวเองเริ่มใช้ชีวิตจริงๆตอนที่อยู่โควิดเนี่ยครับใช่แต่พี่แบงค์เองก็มีความสุขกับการอยู่กับต้นไม้ด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะเจอแต่ต้นไม้มนุษย์ไม่ค่อยได้เจออ๋อวันนี้ได้เจอมนุษย์ละเจอมนุษย์ละแต่ที่ต้องเจอบ่อยๆก็เห็นจะเป็นแหวนเนาะที่ลงใน IG ครับอันนี้เล่าได้ไหมครับเล่าได้เล่าได้แหวนเขาเขาไม่ได้ปิดเขาไม่ได้ปิดแต่เขาไม่ได้เปิดนะขอให้ตกใจนึงตกใจนี่ภาพนี้หน่อยภาพนี้ตกใจนะฮะให้สกิลพิธีกรเขาเปิดตัวพร้อมกับคุณเลยนะนี่เป็นไอดอลของคุณจริงนะไม่ใช่เขาก็พูดกับแฟนคลับว่าผมมีแฟนได้ใช่ไหมผมมีแฟนได้ใช่ไหมอันนี้ภาพนี้คือยังไงครับพี่คำถามคือถามแฟนคลับของผมมีได้พี่แบงค์คือแหวนวงนี้มันก็คือแหวนปกติของแฟนผมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราพยายามเข้าหนังอะแต่โปรโมทหนังใช่จะโปรโมทหนังเพราะว่าเราผู้ชายคนหนึ่งอย่างผมไม่มันมีอยู่ช่วงนึงที่โสดมานานฉะนั้นผู้ชายคนเดียวมันก็มีความหวังแหละที่จะมีความรักที่ดีจริงๆสักทีอันเนี้ยฉะนั้นเราก็เขียนว่าแหวนวงนี้ไว้รอใครสักคนเพราะในหนังเนี่ยผมในหนังเรื่องนี้เนี่ย 65% เป็นเรื่องจริงจากผมอ๋อเหรอได้สร้างจากตัวผมเองเขียนมาจากคุณแบงค์ใช่มันก็เลยว่ามีช่วงนึงที่ชีวิตเราพังแล้วเราคุยหาความรักแล้วเรามาตกผลึกได้บางอย่างว่าว่ะถ้าเรายังไม่เป็นพระเอกเมื่อไหร่จะมีนางเอกเข้ามาในชีวิตวะมันก็ต้องค่อยๆพัฒนาตนไปอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบส่งเข้าหนังส่งเข้าหนังแต่ว่าส่งเข้าหนังเลยว่าเข้าเรื่องตัวเองทั้งหมดก็เลยเข้าเรื่องตัวเองทั้งหมดเลยพี่นานาเข้ามาแซวด้วยใช่ไหมล่ะเพราะว่าคนตามไอจีก็มีอยู่คนเดียวใช่อ๋อตามแค่คนเดียวตามคนเดียวทั้งไอจีตามคนเดียวคนเดียวครับเขาเป็นตามแฟนตัวเองเหรอใช่ตอนนี้เพิ่มมาอีก2อันแล้วเป็นกิจการส่วนตัวเป็นบอนไซแต่คนอื่นไม่สนเลยฉันไม่มองคนอื่นไม่ส่องคนอื่นเลยหรอไม่ส่องก็ปกติไม่ค่อยดูอยู่แล้วครับมันก็ไม่ทุกข์ดีเนาะแกเนาะจริงใช่ครับไม่ต้องยุ่งเรื่องคนอื่นมันก็ไม่ต้องแบบว่ามันก็ไม่ทุกข์ดีเนาะคือมันก็มีหลายคนแล้วคนอย่างแกนี่ก็ยังอยู่ได้เนาะแบบว่าที่แบบไม่ต้องแบบว่าไปยุ่งกับมันจริงๆมันอยู่กับต้นไม้ตัดต้นไม้มันอาจจะมาจากตรงนี้ด้วยครับพอมันอยู่กับคนเดียวมากๆแล้วมันแบบมันไม่วุ่นวายกับบางทีเราเสพข่าวไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของคนอื่นแล้วบางทีเราคิดขมวดไปโดยไม่รู้ตัวจริงจริงเฮ้ยทำไมวะทำไมเราเครียดวะเฮ้ยเราไม่ใช่เรื่องของเรานี่หว่าอะไรประมาณนี้ใช่จริงจริงฟังไว้ซะไอ้แจ็คมีเขาเป็นไอดอลเนี่ยนี่เสือกทุกเรื่องก็อยู่กับใครเสือกทุกเรื่องแม่ใจผมอยู่เฉยไม่ได้ต้องดูข้อมูลก่อนแต่ต้องบอกว่าเพลงต่อไปก็จะมีเรื่อยๆในก็อยู่ในหนังนี่แหละครับก็จะมีเพลงแรกคือฟื้นได้ด้วยใจเธอเพลงที่สองคือฉันจะอยู่เป็นคนของเธอเพลงของพี่โบมาคัฟเวอร์นะครับเพลงสุดท้ายชื่อเพลงฉันลาเธอไปก็เป็นคลายแม็กซ์ของหนังเป็นคลายแม็กซ์ของหนังแต่ต้องบอกว่าเพลงฟื้นได้ด้วยใจเธอเนี่ยได้ข่าวว่าเอามาจากพี่ๆ ETC คือพี่แม็กซ์โปรดิวเซอร์เนี่ยพี่เขียนเพลงบางทีพี่ก็ตันครับเพราะว่าไม่มีเรื่องราวชีวิตมันไม่ได้
มันไม่ได้เละเทะเหมือนสมัยก่อนมันไม่เจออะไรเยอะแยะวันนี้จะแต่งเพลงแต่ต้นไม้อย่างเดียวแต่งเพลงแต่ต้นไม้คือสมัยก่อนเขียนเพลงละครรักแท้เพลงหนาวเพลงกอดเงี้ยมันเขียนตั้งเนี่ยเพราะว่าเราฟุ้งเฟ้อแล้วเราก็จดปากกาเขียนแต่วันนี้พอรู้สึกว่าเฮ้ยหนาวบอกว่าหนาวก็ห่มผ้าเนี่ยเป็นไรเลยนี่หว่ารักษาตัวเองสิมันกลายเป็นคิดอย่างนี้ไม่ใช่แบงพอมันฟุ้งเฟ้อปุ๊บแล้วมันเมื่อก่อนมีคนเคยสอนฉันครับรู้จักระงับสติอารมณ์บ้างนะทำไงอ่ะก็ไปตื้อต้นไม้บอนไซอ่ะแล้วเอาค่อยๆเอารวยค่อยๆพันโอ้มันก็ทำเป็นคนเดียวเจอชีวิตกูวุ่นวายจะตายหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดู